สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฝาปิเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทดสอบไฟฉายจากแบรนด์โซเฟิร์นนะครับซึ่งผมเตรียมมาทั้งหมด7รุ่นโดยเราจะทำการทดสอบณที่แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นโลเคชั่นใหม่ที่ผมเปลี่ยนมาทดสอบที่บริเวณแห่งนี้เพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่เบื่อกับโลเคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทดสอบกันอยู่2แบบนะครับนั่นก็คือแสงกว้างของเขาจะทำได้ดีขนาดไหนโดยฉากรับแสงกว้างของเราก็จะอยู่ทางด้านหลังด้านขวามือของผมที่ผมชี้ไปนะครับเรามองตอนกลางวันเราจะเห็นเป็นกำแพงต้นไม้นะเป็นฉากหลังของเรานะครับนี่ก็คือทดสอบแสงกว้างส่วนตัวแสงพุ่งนะครับทุกคนน่าจะเห็นยอดต้นมะพร้าวนะซึ่งน่าจะห่างไปสักประมาณ100ถึง150เมตรนะครับก็ตรงยอดมะพร้าวตรงนั้นเราจะทำการทดสอบแสงพุ่งกันเรามาดูกันว่าโซเฟิร์นแต่ละรุ่นนั้นเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับอย่าลืมครับว่าผมเตรียมมารอบนี้ทั้งหมด7รุ่นซึ่งใครที่สนใจไฟฉายโซเฟิร์นซึ่งให้ค่าความสว่างที่ถือว่าดีมากๆแล้วก็ให้ความคุ้มค่าดีมากๆในเรื่องของราคานะครับแต่ว่าหลายๆคนนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ลองก่อนซื้อเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาทำการทดสอบทำการเทสแสงให้ทุกคนดูถึง7รุ่นนะประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อนะครับโอเคครับใน7รุ่นนั้นเรามีรุ่นไหนเราไปชมกันครับครับทุกคนคราวนี้ผมจะเริ่มทดสอบแล้วนะครับตัวแรกก็คือโซเฟิร์น IF 24 Pro ครับค่าความสว่างสูงสุดที่ 1,800 ลูเมนนะครับระยะ2ไกล340เมตรเรามาดูกันที่เทอร์โบของเขาเลยนี่คือแสงระดับเทอร์โบที่เขาทำได้นะครับผมส่องในมุมของการทดสอบแสงกว้างก็คือฉากหลังเป็นต้นไม้นะครับส่องให้ดูสิ่งที่เขาทำได้ก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นเราลองทดสอบไปที่ต้นมะพร้าวครับ100ถึง150เมตรโดยประมาณนะครับก็คือแสงพุ่งเขาก็ทำได้ค่อนข้างครอบคลุมนะครับ 1,800 ลูเมนตามสเปคนะครับระยะส่อง340เมตรนี่คือโซเฟิร์น IF 24 Pro ครับผมลองเอาไฟฉายลงนะครับแสงธรรมชาติจะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นยกขึ้นอีกทีนึงที่ค่าความสว่างระดับเทอร์โบของเขาเลยแล้วก็ส่องไปที่แสงจุดทดสอบแสงพุ่งนะครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับโซเฟิร์น IF 24 Pro 1,800 ลูเมนครับตัวต่อมาจะเป็นตัวโซเฟิร์น IF 24นะครับสว่างสูงสุดที่ 2,000 ลูเมนแต่ว่าระยะส่องไกลนั้นลดมาที่251เมตรนะครับสว่างขึ้นแต่ส่องใกล้ลงนะตัว IF 24ไปที่เทอร์โบกันเลยครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบนะครับผมค่อยๆยกขึ้นมา 2,000 ลูเมนครับในโหมดของแสงกว้างครอบคลุมพื้นที่ได้ดีมากๆนะครับในการทดสอบแสงกว้างจากนั้นลองไปที่แสงพุ่งดูนะครับก็คือตรงต้นมะพร้าวยอดมะพร้าวเลยก็ส่องถึงชัดเจนนะครับระยะ100ถึง150เมตรซึ่งสเปคของเขานั้นก็คือ251เมตรนั้นเหลือๆนะครับให้ดูโดยรอบโดยรวมของเขาจากนั้นผมจะเอาไฟฉายลงนะครับเอาไฟฉายลงก่อนนี่คือแสงธรรมชาติจากนั้นยกขึ้นอีกทีนึงแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับโซเฟิร์น IF 24ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับน่าจะเป็นตัวอย่างให้กับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับตัวต่อมาจะเป็นโซเฟิร์น SP 31เวอร์ชั่น3นะครับ 2,000 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกล269เมตรผมเริ่มที่เทอร์โบเลยนะครับสเปคของเขาค่อนข้างจะใกล้เคียงกับตัว IF 24นะครับแต่จะส่องไกลกว่านะ2,000 ลูเมนเช่นกันครับผมทดสอบแสงมุมกว้างให้ดูแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับมีความครอบคลุมสปิลกว้างทีเดียวนี่คือส่องในฉากหลังที่เป็นแสงกว้างก่อนนะครับจากนั้นไปที่แสงพุ่งครับชัดเจนครับระยะแค่นี้นะครับสเปคของเขานั้น269เมตรแต่ว่าตัวที่ผมเทสนั้นก็คือประมาณ100ถึง150เมตรนะครับมาที่แสงกว้างกันอีกทีนึงผมเอาไฟลงนะครับให้ทุกคนเห็นสภาพแวดล้อมจากนั้นยกไฟขึ้นอีกทีนึงให้เห็นความแตกต่างครับนี่คือแสงของเขานะโซเฟิร์น SP 31เวอร์ชั่น3นะครับ 2,000 ลูเมนตัวไฟฉายเล็กกระทัดรัดนะครับแต่ว่าแสงที่ได้นั้นก็ไม่ธรรมดาเลยมาดูตัวต่อไปกันครับตัวต่อมาจะเป็นโซเฟิร์น SF 26นะครับเป็นไฟฉายสายพุ่งจ๋าตัวเดียวในกลุ่มที่เอามาทดสอบนะครับแสงที่ได้ก็คือ 2,000 ลูเมนนะครับตามสเปคแล้วก็ระยะส่องไกล964เมตรเกือบ1กิโลนะครับ
แสงที่ได้จะมีความแตกต่างจากเพื่อนด้วยนะตัวนี้ใช้เลน TIR ด้วยนะครับผมให้ดูแสงกว้างก่อนนะครับว่าไฟฉายแสงพุ่งมาใช้งานส่องแบบต้องการแสงกว้างๆนั้นเขาทำได้ดีขนาดไหนนะครับที่สำคัญคือสปอตตรงกลางนั้นกลมแล้วก็เข้มมากนะครับจากนั้นไปที่ยอดมะพร้าวครับตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาชัดกว่าใครเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าเขาสร้างมาเพื่อแสงกว้างแสงพุ่งจริงๆครับจากนั้นมาดูภาพรวมของแสงกว้างกันอีกทีนึงแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับให้ดูภาพรวมผมเอาแสงลงครับแสงลงจะเป็นแบบนี้ครับแสงธรรมชาติจากนั้นยกขึ้นอีกทีนึงแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับให้สังเกตตรงกลางเขาน่าจะทำได้ดีกว่าทุกตัวนะครับเพราะว่าเป็นไฟฉายสายพุ่งตัวเดียวในการทดสอบครั้งนี้นะโซเฟิร์น SF26 นะครับทำได้ดีมากๆสำหรับความพุ่งนะครับให้ดู2ต้นมะพร้าวอีกครั้งนึงเป็นตัวอย่างครับนี่ครับชิวๆไกลกว่านั้นก็ไปถึงนะผมว่านะเพราะว่าเกือบ1กิโลนะครับโอเคครับมาดูรุ่นต่อไปกันตัวต่อมาจะเป็นไฟฉายคาดหัวนะครับตัวเดียวในกลุ่มนะครับซึ่งก็คือเจ้าตัว HS42 นะครับสเปคของเขาอยู่ที่ 2,100 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลนั้น215เมตรผมจะให้ดูในโหมดแสงพุ่งบวกกว้างนะครับซึ่งเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะผมไปที่เทอร์โบครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบพุ่งบวกกว้างนะครับ 2,000 ลูเมน2,100 ลูเมนนะครับค่อนข้างที่จะครอบคลุมมากๆนะครับน่าจะครอบคลุมสุดแล้วที่ทดสอบมานะครับผมใส่ให้ดูชัดๆจากนั้นไปที่มุมกว้างนะครับต้นมะพร้าวก็ยังเห็นยอดนะครับก็คือแสงกระทบวัตถุชัดเจนนะครับระยะ215เมตรเขาน่าจะทำได้ดีอยู่นะครับให้ดูภาพมุมกว้างอีกทีนึงจากนั้นผมเอาไฟลงนะครับผมปิดไปเลยก็ได้จากนั้นยกขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็ไปที่เทอร์โบครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะให้แสงที่ครอบคลุมแล้วก็สมดุลมากนะครับตัวนี้ผมเปิดโหมดพุ่งและกว้างรวมกันนะครับก็คือเปิด2หลอดหลอด2ชนิดเลยนะครับมันจะเป็นรวมกันเป็น3หลอดนะแสงกว้าง2หลอดแล้วก็แสงพุ่ง1หลอดแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ให้ดูต้นมะพร้าวอีกทีนึงเป็นไฟฉายคาดหัวที่ค่อนข้างที่จะบ้าพลังเหมือนกันนะครับถ้าดูจากแสงแล้วก็สเปคของเขาแล้วตัวโซเฟิร์น SS42 ครับโอเคเรามาดูรุ่นต่อไปกันนะครับนี่คือโซเฟิร์น SC28 นะครับแสงระดับ 2,800 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลสุด223เมตรครับให้แสงแบบแนวกว้างเลยนะครับกว้างกระจายแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่มากๆนะครับ 2,800 ลูเมนนะได้เปรียบค่าความสว่างนะครับความกว้างเหมือนจะทำได้ดีกว่าตัว SS42 เมื่อสักครู่นี้เลยผมให้ดูในภาพรวมก่อนนะครับใส่ไปมาให้ทุกคนดูแสงช้าๆจากนั้นไปที่ระยะแสงพุ่งครับ100ถึง150เมตรเราก็เห็นยอดต้นมะพร้าวนะก็กระทบวัตถุชัดเจนรู้ว่าเป็นต้นมะพร้าวนะครับจากนั้นก็กลับมาที่มุมกว้างอีกทีนึงผมปิดแสงครับเอาแสงลงให้ดูแสงธรรมชาติจากนั้นเปิดอีกทีนึงให้ดูความแตกต่างนะครับระหว่างเปิดกับไม่เปิดนี่คือตัวโซเฟิร์น SC28 นะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ใครชอบแสงกว้างๆตัวนี้ไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็แสงออกแนวเหลืองๆนวลตาด้วยนะสบายตาครับสำหรับไฟฉายทุกตัวที่ผมทำการทดสอบรวมให้ดูในวันนี้ทั้ง7รุ่นนะครับก็คือผมทำฟูลรีวิวไว้แล้วใครสนใจก็เข้าไปเซิร์ชในช่องได้นะครับเซิร์ชชื่อรุ่นในช่องได้เลยหรือจะเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันตัวต่อมาครับจะเป็นโซเฟิร์น SP35T นะครับ 3,800 ลูเมนซึ่งเป็นไฟฉายที่ค่าความสว่างสูงที่สุดใน7รุ่นที่ผมนำมาทดสอบวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่แสงให้ทุกคนดูครับโลมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบนะครับนี่คือ 3,800 ลูเมนระยะส่องไกล280เมตรนะครับผมจะไล่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ครับ 3,800 ลูเมนสว่างมากๆนะครับให้ดูแสงมุมกว้างก่อนระยะส่องไกลของเขานะครับที่280เมตรนั้นเหลือๆครับเหลือเฟือให้ดูมุมกว้างก่อนนะครับจากนั้นไปดูมุมสูงก็คือมุมไกลนะครับประมาณ100ถึง150เมตร
แสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือ 3,800 ลูเมนสูงที่สุดในกลุ่มนะครับผมลองเอาไฟลงปิดไปก่อนนะครับจากนั้นก็ยกไฟขึ้นเปิดอีกทีนึงครับที่แสงระดับเทอร์โบเลยเดี๋ยวตัวสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ฝนยังไม่ตกผมจะทำการไล่ระดับแสงให้ทุกคนดูใหม่อีกทีนึงนะโอเคผมนี่คือระดับโลนะครับทุกคนมองเห็นไหมอาจจะบางไปนิดนึงนะนี่แสงระดับโลนะครับจากนั้นผมไปที่มีเดียมครับไปที่ไฮแล้วก็ไปที่เทอร์โบนะครับ 3,800 ลูเมนแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้มีความกว้างสว่างนะครับแล้วก็ในแสงของระยะไกลนั้นก็ทำได้ดีครับสังเกตดูยอดต้นมะพร้าวที่ผมส่องให้ดูนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ก็ครบถ้วนทั้งหมด7รุ่นนะครับของไฟฉายจากแบรนด์โซเฟิร์นที่ผมนำมาทดสอบให้ทุกคนดูในวันนี้นะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจสำหรับใครที่กำลังมองหาไฟฉายอยู่แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปลองซื้อลองเล่นของจริงที่หน้าร้านนะครับส่วนใหญ่ก็จะซื้อออนไลน์กันนั่นแหละหรือถ้าใครอยากให้ผมทดสอบรุ่นไหนที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ถ้าผมมีรุ่นนั้นๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนหรือรุ่นอะไรถ้าผมมีผมจะมาทำคลิปทดสอบให้กับทุกคนดูหรือจะคอมเมนต์มาก็ได้ครับว่าอยากให้ผมทดสอบแบบไหนนะครับถ้าผมมีผมจัดให้แน่นอนนะครับหรือสปอนเซอร์อยากให้รีวิวรุ่นไหนก็ส่งมาได้นะครับผมจะทำคลิปให้นะครับอาจจะเป็นทดสอบตรงนี้ตรงสวนยางพาราตรงบริเวณทุ่งนาหรืออยากได้โลเคชั่นแบบไหนการทดสอบแบบไหนเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจผมก็จะทำให้นะครับเพราะว่าผมก็สนุกในการทดสอบและก็การทำคลิปรีวิวให้ทุกคนดูเหมือนกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิป Full Review ของ7รุ่นในวันนี้ผมใส่ไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปรวมไปถึงใครสนใจอยากสั่งซื้อผมก็แปะลิงก์ของทางช่องทางซื้อเอาไว้แล้วนะครับเป็นแอปส้มในของ Shopee นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบการทดสอบเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ